สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเข้าใกล้ซัมเมอร์แล้วนะคะฟ้าก็จะชอบแต่งหน้าโทนส้มๆบ่มแดดนิดนึงนะคะและที่สำคัญคือแดดช่วงนี้เนี่ยคือแบบแรงมากเลยนะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาแนะนำไอเทมสู้แดดกันนะคะก็คือช่วยกู้ผิวจากแดดนะคะใครที่เจอแดดบ่อยๆเนี่ยดูคลิปนี้เลยนะหรือว่าจะกู้ผิวโทรมก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งแรกนะคะที่ฟ้าจะมาพูดถึงเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ดีนะคะก็จะต้องมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะรวมถึงไม่ทำให้เมคอัพของเราไหลเยิ้มอีกด้วยนะคะและกันแดดที่ฟ้าจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น All Day Bright Tone Up Sunscreen นะคะจาก Q Place ค่ะและกันแดด Q Place ตัวนี้นะคะเขาช่วยกันแดดได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามี SPF 50 PA นะคะซึ่งนอกจากจะช่วยกันแดดแล้วเนี่ยเขายังช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสอีกด้วยนะโอเคเดี๋ยวฟ้าจะลองให้ดู texture ของเขาก่อนนะคะกันแดดของเขาเนี่ยมันจะออกสีชมพูอ่อนๆ นะทุกคนแล้วก็เนื้อไม่เหลวมากนะคะแล้วก็ไม่เหนียวมากจนเกินไปเนาะยังไงนะคะฝ้ายจะลองลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างว่าเขาเนี่ยช่วยปรับสีผิวขึ้นประมาณไหนเนาะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ทาครีมกันแดดนะคะส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ทาเนาะนี่จะให้ดูความแตกต่างนะคะว่าผิวมันไบรท์ขึ้นทันทีเลยนะทุกคนแล้วมันไบรท์แบบไม่วอกด้วยแล้วเนื้อของเขานะคะเมื่อกี้ฝ้ายลองทาไปที่ผิวแล้วเนี่ยเนื้อของเขาอ่ะไม่เหนียวเหนอะหนะเกลี่ยง่ายนะคะมันไม่เป็นก้อนด้วยนะคะบางเบาแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะฝ้ายขอลงแบบเต็มหน้าเลยเนาะตอนนี้นะคะฝ้ายทาเสร็จแล้วทางหน้านะคะจะบอกว่าหน้ามันดูแบบสว่างขึ้นระดับนึงจริงๆเลยนะทุกคนแล้วแบบมันไม่ได้สว่างแบบวอกลอยอ่ะดูเป็นเหมือนแบบผิวสุขภาพดีอะค่ะดูดิเห็นปะและที่สำคัญนะคะกันแดดของเขาเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะสาวๆผิวเหลืองอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้เขาไม่ทำให้หน้าลอยเนาะด้วยความที่เขาเป็นกันแดดแบบโทนอัพอะทุกคนมันเลยทำให้เหมือนกับเมคอัพเบสนะคะคือมันช่วยลดขั้นตอนในการแต่งหน้าไปเยอะมากๆเลยนะสำหรับฝ้ายเนี่ยบางทีก็คือทาครีมกันแดดตัวเดียวนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะก็คือสามารถใช้ได้เป็นแบบ everyday look เลยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าไปเยอะมากๆเลยนะคะได้ยังไงนะคะฟ้าขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าฝ้ายลงครีมกันแดดตัวนี้ของ Q Place ไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงแค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวจะมีแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาแบบเพราะว่าใต้ตาฝ้ายแบบดำมากนะคะก็จะลงคอนซีลเลอร์แค่ตรงนี้นอกนั้นที่ผิวเนี่ยก็จะไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้ลงอะไรเลยคือลงแค่แป้งฝุ่นธรรมดาอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าผิวเนียนมากนะคะแล้วก็ไบรท์มากเดี๋ยวฝ้ายขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงฝ้ายจะรายงานผลนะคะว่าน้องเขาเนี่ยคุมมันมากแค่ไหนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะแล้วก็ฝ้ายเริ่มแต่งหน้าไปเมื่อประมาณช่วง11โมงเช้านี้นะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกมานะคะคือสีปากอะไรอย่างนี้ก็ซีดหมดแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าหน้าตอนนี้ยังผ่องอยู่นะทุกคนคือยังไม่ดรอปนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองซับมันให้ดูนะคะว่ามันมากน้อยประมาณไหนเนาะประมาณนี้คือจะบอกว่าช่วงที่มันเนี่ยมันจะมันช่วงบริเวณจมูกหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าแก้มกับหน้าผากคางอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่มันเลยนะทุกคนอันนี้ถือว่าแบบมันน้อยมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างคุมมันได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าไม่ดรอปไม่เทาระหว่างวันเลยอันนี้ฝ้ายไม่ได้เติมแป้งหรือเติมอะไรเลยนะคะระหว่างวันก็คือออกไปแต่เช้าอย่างนั้นก็คือกลับมาตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะฝ้ายขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงสกินแคร์กู้หน้าทรงของฝ้ายกันต่อนะและตัวช่วยงานผิวงานกู้หน้าของฝ้ายอีกตัวนึงเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือ Q Place 8 Hour Full Night Sleep Overnight
ไนมาร์กนะคะคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเขามาบ้างแล้วแหละตัวนี้ก็คือตัวดังของเขาเลยนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปอกประโลมผิวของเราเนี่ยหลังจากที่เราเจอแสงแดดมาทั้งวันเนี่ยได้ดีมากๆจริงๆแล้วนะคะมาร์กของ Q Place เนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวมองคล้ำนะคะผิวแพ้ง่ายหรือว่าเติมน้ำให้กับผิวเนาะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ปัญหาผิวแบบทุกรูปแบบมากจริงๆแต่วันนี้นะคะฝ้ายจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเป็น Overnight Mask นะคะคือเขาอ่ะช่วยในเรื่องของการกู้ผิวนะคะแล้วก็กู้หน้าโทรมได้ดีมากๆคือตัวนี้นะคะเขาเหมาะกับคนที่ต้องเจอแสงแดดเป็นประจำทุกวันนะคะหรือว่านอนดึกผิวโทรมผิวแห้งขาดน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูเนื้อเจลของเขาก่อนนะคะเนื้อเจลของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะคะมีความเจ้มจนมากเลยฝ้ายจะลองผักมาปาดบนผิวให้ดูนะคะคือเนื้อของเขาอะเข้มข้นนะคะแต่ว่าทาไปที่ผิวแล้วมันจะแบบฟิลเย็นๆนิดนึงอะค่อนข้างที่จะซึมเข้าผิวได้ดีเลยนะคะตัวนี้ไม่เหนอะหนะผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติอ่อนๆ นะทุกคนซึ่ง Overnight Mask ของเขาเนี่ยนะคะสามารถทาแล้วก็นอนได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องล้างออกนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงฝ้ายลองทาที่ผิวเลยแล้วกันเนาะเวลาใช้นะคะฝ้ายก็จะตักมาประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปแช่เย็นก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบแบบว่าเฟรชมากก็แช่เย็นแต่อันนี้ฝ้ายไม่แช่มันก็เย็นอยู่แล้วนะคือลงไปที่ผิวมันก็เย็นผิวสบายผิวอยู่แล้วนะตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะซึมไวมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวอีกด้วยนะคะตอนนี้คือสบายผิวมากเลยเนาะใครนะคะที่นอนห้องแอร์นะคะแอร์เป่าทุกคืนอะไรเงี้ยฝ้ายก็แนะนําเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราดีมากคือช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนคือเรียกได้ว่าตื่นมาหน้าก็ยังชุ่มชื้นอยู่นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสอีกด้วยนะเดี๋ยวยังไงนะคะฝ้ายขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะฝ้ายจะตื่นมาให้ดูผิวของฝ้ายสดนะคะว่าเขาเนี่ยยังชุ่มชื้นยาวนานอยู่จริงหรือเปล่าตื่นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะอันนี้เป็นหน้าตอนที่ฝ้ายตื่นมาแบบลุกจากเตียงมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้านะนี่ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะทุกคนหน้าไม่แห้งเลยเนาะซึ่งฝ้ายรู้สึกว่า Overnight Mask ของเขาเนี่ยมันช่วยให้แบบตื่นเช้ามาแล้วหน้ามันดูอิ่มฟูและที่สำคัญนะคะไม่หมองไม่คล้ำนะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้แบบแต่งหน้าติดอ่ะใครที่แต่งหน้าไม่ติดอ่ะก็ลองใช้มาร์คตัวนี้ตอนกลางคืนได้เหมือนกันนะคะเช้ามาเนี่ยแต่งหน้าติดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หน้าไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันด้วยเนาะยังไงวันนี้นะคะฝ้ายก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย